กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันค่ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ปีนี้ครบรอบ113ปีพร้อมกับเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามขึ้นโดยการให้เกียรติขึ้นบรรยายของท่านสมสวัสดิ์ลิงสวัสดิ์อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวมีบรรดาคณะนำกระทรวงพนักงานนำพาคุ้มครองลักแหล่งเข้าร่วมโดยท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ได้เล่าคืนถึงผลการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการปฏิบัติและคุณงามความดีของผู้นำที่แสนเคารพรักพร้อมกับแบบแผนการดำรงชีวิตของประธานสุพรรณวงศ์ที่ประชาชนลาวทั้งปวงได้จดจำบ่ว่าจะอยู่ในยามที่เพิ่นเป็นผู้ที่เป็นผู้นำแบบอย่างและมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ปฏิบัติอย่างสุดกกสุดปลายสามารถเต้าโฮมและนำพาประชาชนต่อสู้ต้านจักรพรรดิผู้หุกหานอย่างองอาจกล้าแกนเป็นผู้มีระเบียบวินัยต่อกับการจัดตั้งมีความสามัคคีหักแพงมิตรสหายดำรงชีวิตอย่างปลอดใสขาวสะอาดท่านแมนปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่ที่มีน้ำใจหักสะอาดอันดูดดื่มมีทัศนะลักมั่นอันนักแน่นมีน้ำใจเสียสละอันสูงส่งเพื่อชาติมีจิตใจอบเอื้ออารีเพื่อช่วยเหลือและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนตลอดระยะชีวิตของการปฏิบัติของเพิ่นทุกภารกิจปฏิบัติที่ได้จัดตั้งปฏิบัติที่การจัดตั้งได้มอบหมายให้นั่นเพิ่นล้วนแล้วแต่มีความอุทิศอย่างใจอย่างมดคิดมดใจและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีความผู้ความสามารถมีความเสียสละของตนเพื่อความเป็นเอกราชอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติและความผาสุกของประชาชนคุณงามความดีและความเป็นแบบอย่างของเพิ่นได้กลายเป็นสิ่งที่ล่ำเลิศเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ปะไว้ให้คนรุ่นหลังพนักงานรัฐกรทุกคนต้องได้เอาใจใส่ในการจารึกบุญคุณคุณงามความดีและหำเฮียนเอาเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประกอบส่วนเข้าในภารกิจของการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่นอกจากนี้ท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ก็ยังได้บรรยายให้เห็นถึงความหมายในความสำคัญของ2วันประวัติศาสตร์แห่งการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและเวียดนามที่2ประเทศกำลังเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามคือวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือครบรอบ45ปี18กรกฎาคม1977ถึง18กรกฎาคม2022และวันสั่งตั้งสายประพันธ์การทูตครบรอบ60ปี5กันยา1962ถึง5กันยา2022ซึ่งได้เป็นการหวนคืนถึงมูลเสื้อประวัติศาสตร์การพัวพันหัวมือที่มีมาตลอดนานระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามได้เป็นจิตหนึ่งใจเดียวพร้อมกันต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติจากพวกจักรพรรดิผู้หุกหานจนสามารถญาติได้ไสยสนะการพัวพันหัวมือลาวเวียดนามได้เป็นแบบอย่างการพัวพันที่บริสุทธิ์และหาได้ยากในโลกนี้ซึ่งผู้นำภาครัฐและประชาชนทั้ง2ประเทศก็ได้ทนุถนอมเพิ่มพูนน้ำใจสามัคคีมิตรภาพและการหัวมือแบบพิเศษอย่างเสมอต้นเสมอปลาย